ไมค์พิรมพรขอทำดีในวันเกิดหลายคนชื่นชอบมากเลยค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างไมค์พิรมพรหรือนักร้องขวัญใจคนใช้แรงงานเพราะวันเกิดปีนี้เจ้าตัวก็ได้ทำบุญใหญ่ด้วยการแจกน้ำปลาร้าของตัวเองจำนวน 6,000 ขวดซึ่งมีแผ่นกระจายไปให้ทั่วถึงแคมป์คนงานก่อสร้างที่ต้องกักตัวซึ่งไมค์ก็ได้ทำการส่งมอบน้ำปลาร้าทั้งหมดผ่านทางองค์กรทำดีของนักแสดงพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาซึ่งจะทำหน้าที่ไปกระจายต่อให้ถึงทุกคนอีกทีงานนี้บุ๋มก็ได้ออกมาโพสต์ชื่นชมความน่ารักของไมค์ในครั้งนี้โดยสาวบุ๋มได้ออกมาโพสต์ว่าวันนี้วันเกิดพี่ไมค์พิรมพรค่ะทุกคนพี่ไมค์เลยมอบน้ำปลาร้า 6,000 ขวดเพื่อให้องค์กรทำดีกระจายของตามแคมป์คนงานก่อสร้างบุ๋มขอให้พี่ไมค์มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่กัลยาณมิตรตลอดไปค่ะ